3ขั้นตอนการทำสปามือออร์แกนิกง่ายๆได้ด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมมากมายโดยใช้มือเนี่ยทำนู่นทำนี่จนเกิดความเมื่อยล้าและก็มืออยากกร้านนะคะวันนี้เราจะมาทำสปามือด้วยตัวเองนะคะโดยผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกซึ่งเราหาได้เองในครัวเรือนของเรานะคะนอกจากความเมื่อยล้าการบำบัดการผ่อนคลายมือที่เราใช้กิจกรรมมากมายในแต่ละวันโดยเฉพาะเล่นมือถือกันนะคะเราจะมาลดความหยาบกร้านเพิ่มความขาวใสให้กับมือของเราด้วยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเราจะแช่มือในน้ำอุ่นนะคะประมาณ10นาทีซึ่งในน้ำอุ่นเนี้ยเราจะผสมมะกรูดเข้าไป1ลูกหรือครึ่งลูกนะคะผ่าครึ่งแล้วก็แช่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็แช่มือเราลงไปในมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะและก็มีความหอมด้วยนะคะอีกทั้งในผลมะกรูดมีวิตามินซีสูงช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนใสด้วยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะมาสครับมือกันค่ะด้วยผลิตภัณฑ์สครับขั้นพรีเมียมที่เราทำเองในครัวของเรานะคะนั่นก็คือน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งแท้ค่ะประโยชน์ของน้ำผึ้งตัวน้ำผึ้งนี้นะคะช่วยบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นมากเลยค่ะให้กับผิวมือของเราและทำให้ผิวมือเรานวลเนียนขาวใสอีกเช่นกันค่ะเราผสมด้วยกันนะคะแล้วก็มาขัดมือนะคะโดยเราจะขัดหลังมือนะคะเราจะขัดหลังมือเบาๆนะคะแล้วก็ตามซอกมือตามซอกมือนะคะแล้วก็ตรงข้อตรงนี้นะคะโดยเฉพาะข้อตรงนี้มันจะมีความหยาบกร้านมากเราจะต้องขัดวนๆวนๆอย่างนี้นะคะและสุดท้ายนะคะตรงโคนเล็บหรือตรงจุดคิวติเคิลแอเรียนะคะจุดนี้จะมีเซลล์ผิวหนังที่ตายซึ่งโดยส่วนมากเราจะตัดหนังที่ตามร้านสปาทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราตัดไม่เป็นหรือเราไม่สามารถตัดเองได้เนี่ยก็แนะนำที่แช่จากในขั้นตอนแรกเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนี้เปื่อยยุ่ยอยู่แล้วนะคะเราก็จะสครับเบาๆบริเวณนี้ทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วบริเวณคิวติเคิลแอเรียเนี่ยหลุดออกไปนะคะแบบนี้หรือถ้ามีไม้ส้มนะคะเราก็ดุนๆๆขึ้นไปก่อนแล้วเราก็ขัดออกนะคะซึ่งมือก็จะขาวใสและก็นวลเนียนแล้วค่ะขั้นตอนที่3นะคะมาถึงตอนมาร์คผิวมือกันค่ะเราจะมาร์คด้วยกล้วยหอมบดนะคะซึ่งเราอาจจะใส่ผสมน้ำผึ้งลงไปอีกสัก1ช้อนนะคะแล้วก็ใช้มาร์คมือของเราในกล้วยหอมนอกจากความหอมของกล้วยแล้วตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะลดความหยาบกร้านของผิวมือเราและเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกเลยค่ะเราอาจจะมาร์คแล้วก็แลปด้วยแลปอาหารทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วพอเราเอาแลปออกเราก็อาจจะนวดอีกสักพักนึงเพื่อผ่อนคลายมือเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่รักความสวยงามและก็รักการบำรุงผิวนะคะดูแลผิวหน้าแล้วอย่าลืมดูแลผิวมือเราด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเพจของสถาบันเราและช่องทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะเราจะมีสาระดีๆทั้งด้านความงามและแนะนำอาชีพมาให้กับทุกท่านเรื่อยๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ